คุณทเอดีดีของจังหวัดมุกดาหารของชาวตำบลบางทรายใหญ่ของสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็คือช่วงนี้ทางฝ่ายกรมการทำการพิธีก็กำลังจะเรียกแล้วก็จะได้กลับพิธีต่างๆเริ่มพิธีการในการเปิดการแข่งขันเรือประเพณีในเวลาต่อไปครับพวกพุ่นนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มจากโรงงานยางสีตรังนะครับสีตรังได้รับเบอร์แดงนะครับรับเบอร์แดงน้ำจำนวน50แพ็คนะครับหรือว่า50โหลได้ช่วยงานในการจัดแข่งขันเรือยาวประจำปี2565ในครั้งนี้ได้เชิญนะครับเรือนะครับเรือที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เรียนเชิญท่านที่ท่าน้ำหน้าประพิธีนะครับเรียนเชิญพร้อมกันนะครับตอนนี้เราได้เวลาที่จะเปิดงานแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเรือทุกลำเลยนะครับที่มาถึงแล้วนะครับเมื่อก่อนมาถึงแล้วการเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันสักก่อนนะครับอันนี้มาจากไหนครับอันนี้มาจากไหนครับผมร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเหรอโอ้ดีใจนะครับดีเยี่ยมเยี่ยมยังไงก็เป็นพวกทีมข่าววงนานนิ้วถามมึงนะครับเด้อครับผมเอามาจากร้อยเอ็ดวันนี้ทีมเรือจากร้อยเอ็ดกำลังอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้ชมบรรยากาศเนาะพี่น้องครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่ท่านประธานในพิธีท่านกำลังเดินชื่อเรืออะไรครับผมชื่อเรืออะไรนะครับชื่อเรืออะไรนะครับเรือเหรอชื่ออะไรนะครับเรือครับเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมเจ้าแม่ธรรมเนียมครับโอ้มาเก้ามาจากร้อยเอ็ดเนาะพอดีอ๋อไหนเสื้อขออนุญาตทีนึงเสื้อชื่ออ๋อนี่ไม่ชื่อชื่อเจ้าแม่ธรรมเนียมเนาะเออนี่ไงเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89เนาะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเรือร้อยเอ็ดโอ้ขอให้โชคดีนะครับเด้อครับอำเภออะไรครับร้อยเอ็ดนี่อำเภอธวัชบุรีครับธวัชบุรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดินทางมาครับผมเดินมาเมื่อวานเนาะโอ้ยังไงพ่ายกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสุรินทร์ก็มาด้วยตัวนางขึ้นไปทางเหนือนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรือทุกลำนะครับอันนี้พ่อมากี่ลำครับผมมาเอามากี่ลำครับลำเดียวนะครับมาลำเดียวเนาะคงให้ได้ที่หนึ่งไปครองแชมป์เลยตอนนี้ทีมงานเจ้าแม่ธรรมเนียมก็กำลังเซตทีมงานนะครับเพื่อที่จะลงไปให้เต็มลำนะครับเดี๋ยวก็จะให้มีความพร้อมโหก็ฝีพายเยอะเหมือนกันนะต้องแบ่งทีละทีมทีละชุดมีตัวหลักตัวสำรองโดยมากก็ทุกคนก็ดินเท่านั้นเลยครับพี่น้องไม่ได้นั่งหนาเห็นไปเลยเห็นไปเลยตอนนี้ท่านประธานได้ยินนะครับท่านรองว่าเขาคงลองถูกแล้วนี่นะครับเมชิมนะครับก็ได้เดินทางมาถึงณบริเวณพิธีแล้วนะครับพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่ได้เพิ่งมานะครับท่านนายกสุวรรณเพียงโยธาการแข่งขันเรือยาวประจำปี2565นะครับของเทศบาลตำบลบางไทรใหญ่ระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2565นะครับณบริเวณริมเขื่อนใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตในครั้งนี้นะครับกำหนดขั้นตอนนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเมื่อเรือทุกลำมาถึงแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางไทรใหญ่ที่บริเวณประรำพิธีนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ
ชนนะครับที่จะการแข่งขันของการแข่งขันพร้อมกันหน้าประพิธีนะครับประธานในพิธีมาถึงบริเวณประพิธีคณะกรรมการจัดงานนะครับทุกส่วนราชการตั้งต้อนรับท่านประธานในพิธีต้อนรับประธานในพิธีและทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับขึ้นบนเวทีนะครับร้องเพลงชาตินะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพลงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านปัจจัยผู้ซ้อนนะครับท่านแม่เพลินผู้การหานะครับจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปีพุทธศักราช2565นะครับท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวประจำปี2565หลังจากนั้นนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับตีฮ้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับในการเปิดงานแข่งขันเรือยาวประจำปี2565นะครับถือว่าเป็นการเปิดนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแสดงของกลุ่มแม่บ้านจากบ้านป่าไหวหมู่ที่8ตำบลบางสายใหญ่นะครับก็คือทีม300พันปีบ้านป่าไหวนะครับก็จะได้ควันหลับนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานนะครับในการแข่งขันในเดือนนะครับหลายเดือน